ใส่ให้ฉันหน่อยสิไม่เป็นไรค่ะเช็ดให้ด้วยสิมันจะเกินไปแล้วนะคะคุณซินทำไมทำไม่ได้เหรอถ้าพวกเราทำไม่ได้เนี่ยฉันก็จะได้กลับดีไหมคะคุณป้าก็เดี๋ยวถ้าหนูซินกลับป้าก็จะบอกกษัตริย์ว่าแม่พวกเนี้ยทำงานบกพร่องไม่เทคแคร์หนูสรุปจะทำหรือไม่ทำได้ค่ะระแวงเรื่องแม่นั่นกับพี่ชยุทธอยู่อีกเหรอถ้าเย็นนั่นไม่ต้องมายุ่งกับงานของพี่ชยุทธเนี่ยฉันคงสบายใจมากกว่านี้ได้งั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยจัดการแม่นั่นแทนเธอเองดีเรียบร้อยแล้วค่ะพอดีวันนี้ฉันเบลอๆก็เลยแยกไม่ออกว่าไหนพื้นอันไหนมือเพราะว่ามันสกปรกเหมือนกันนอกจากตาจะบอดแล้วใจยังบอดอีกใช่ไหมคะถึงได้ทำแบบนี้ฉันไม่เป็นไรคุณจริงเขาคงไม่ได้ตั้งใจเรียบร้อยหรือยังมีอะไรกันโอ้ไม่มีอะไรหรอกลูกไม่มีนี่มารับหนูซินเหรอลูกเสร็จพอดีเลยทุกอย่างเรียบร้อยพาหนูไปทำงานคุณป้าคะแต่ว่าพอใส่รองเท้าคู่นี้แล้วเนี่ยซินเดินไม่ค่อยถนัดเลยค่ะกลัวว่าเดินเดินอยู่จะล้มไปไม่ได้เข้าฉากซะก่อนอ๋อเหรอลูกอ๋องั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะสับผ้าไปนะลูกไปลูกไปเทคแคร์น้องเขาหน่อยสิลูกน้องเขามาทำงานให้เรานะไปค่ะทำงานแล้วลูกนะข้อดีของเธอเนี่ยเธอเป็นคนมีความอดทนสูงเนาะฉันจะคอยดูว่าเธอจะอดทนได้นานแค่ไหนแต่ว่าทางที่ดีเนี่ยฉันว่าเธอรีบถอนตัวออกไปก่อนดีกว่าเหมือนเรื่องงานแต่งของฉันกับพี่ชยุทธเนี่ยคนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเอง